เคค่ะจะให้ตามคำขอนะคะสำหรับแฟนคลับถามมาก็ล่าสาผมแล้วดูแลผมจังไหนผมดัดสำหรับคนที่อยากจะเห็นผมดัดนะคะนี่ไม่ได้ดัดสปานะคะดัดไฟฟ้าดัดสปานะคะอันนี้ไม่ใช่ดัดธรรมดาเนาะมันก็สิดูแลง่ายแต่ผมวันนี้อันก็เสียก็แห้งนะคะผมนุ่มตลอดค่ะสังเกตดูผมนะคะผมนุ่มๆดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวที่จริงมีว่าสิบซะนะคะแต่ว่าเอาโอเคเดี๋ยวจัดให้อันนี้คือสระแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานเนาะค่ะเนาะไม่ได้ใช้หวีเลยนะคะตั้งแต่ทำผมทรงนี้มาไม่ได้ใช้เงินเสียเงินค่าหวีเลยแล้วก็หวีเอามาทำกับไม่ได้ใช้นะคะใช้เป็นมือสางอย่างเดียวอ่ะปกติผมสีหลวงมากค่ะแต่ตัดผมสั้นมากแล้วก็ดัดนี่ก็โอเคดีขึ้นนี่คือ2 มือแล้วค่ะผม2 มือนะคะในห้องน้ำก่อนที่สีอาบน้ำแล้วก็สีสระผมเห็นในห้องมือนะนี่นะเดี๋ยวขอเวลาสระผมแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะเนี่ยนอนตื่นขึ้นเอามือลูบๆมันก็อยู่ส้มนะคะเนี่ยบริเวณอย่างมันบริใส่ดีบริอย่างนะคะอันนี้ไปสารพัดแล้วก็นั่งรถทั่วมากกับก็แห้งแล้วนะคะโดนลมโดนอะไรโดนนี่นั่นเนาะค่ะเนาะเอาละเดี๋ยวสีสระไปเบิ้งแล้วก็วิธีเห็ดเนาะเบิ่งไหวนี่นะคะไปใส่บีเลยค่ะเอาแต่นิ้วเคี่ยวเคี่ยวบีไม่จำเป็นเลยค่ะแต่ผมทรงนี้แล้วก็ไม่ยุ่งยากออกจากบ้านได้ง่ายๆไม่ต้องมีดงมีใดนะคะโอเคเดี๋ยวอาบน้ำซักผมแล้วเดี๋ยวใส่เบิ่งตอนซาเสร็จแล้วก็ตอนม่วนเนาะค่ะเนาะสับมาแล้วนะคะเอาผ้าเช็ดเช็ดโคนมันค่ะไม่ได้เป็นคนที่บ่มักใส่ใดเป่าผมนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่บ่มักเฮ็ดอีหยังที่มันยุ่งยากโอเคใส่มือเห่าค่ะสางผมสางไว้ให้มันหมาดใส่นิ้วอีกก็แล้วค่ะแม่ผมวางไว้แค่นี้ก่อนนะคะไม่วุ่นวายอะไรกับมันนะคะปล่อยเลยสิไปซื้อกับเขาก่อนนะคะกสิไปแบบนี้แหละค่ะไปนานนุ่งแน่นแบบนี้เลยไปทรงนี้เลยแล้วพอมันหมาดๆจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเริ่มหมาดแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้ไปซื้อเขากลับมาแล้วเนาะวันนี้เขาก็จับแป้งเครื่องเหมือนเดิมค่ะแม่งครึ่งผมเหมือนเดิมจับผมมาแล้วก็ม้วนค่ะม้วนแล้วก็ว่างไหวข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะม้วนมาข้างเดียวกันนะคะเอาไปแค่นี้ค่ะปล่อยเลยนะคะถ้าม้วนถ้าห้ามวนถ้าห้ามวนแน่นไปร่อนมากๆมันก็จะทีไปก็จะบ่สวยม้วนพ่อหลวมๆนะคะแล้วแต่คนมักนะคะของน้อยม้วนแค่นี้ค่ะพอเดี๋ยวเขาว่างไปมันก็จะคลายตัวมากเนาะไม่ต้องจะว่างเลยดีไปหาเฮ็ดเวียกนั่งเล่นเกม
นู่นนี่นั่นเดี๋ยวที่นี่มันแห้งเขาก็จะมาแตกร่อนออกนะคะแห้งอะไรอย่างเนี่ยกินเขามากเสร็จแล้วเรียบร้อยไปก็ซื้อเขากินเขาแล้วเรียบร้อยเขามานั่งเห็ดมายืนเห็ดอยู่ในห้องน้ำให้เบิ้งค่ะเพราะว่าไม่ได้จะได้เบิ้งกระจกนะคะนี่ค่ะทำเท่านี้พอปล่อยวางนี่ก็ทำเท่านี้หลุดจากมือไม่หน่อยหันสมองมาสั่งงานนะคะมาเห็ดนั่นได้แล้วค่ะเอาละทีนี้ก็จะรอให้แห้งเสร็จแล้วก็มาดูร้อนที่มันแตกออกมาอีกนุ่นค่ะผมไม่หน่อยเป็นคนที่บอกอมน้ำนะคะแป๊บเดียวประมาณสัก10 นาที15 นาทีเดี๋ยวก็จะมาแตกร้อนให้ดูนะคะค่ะหมาดแล้วนะคะนี่เห็นไหมหลังจากออกมาจากห้องน้ำแล้วมานั่งเล่นเกมเห็นนู่นเห็นนี่ออนสดไปแล้วรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะน้อยไม่น้อยก็จะแตกร่อนมันแล้วมันแห้งแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะแห้งแล้วแห้งแล้วเดี๋ยวจะแตกร่อนให้ดูสักครู่อันนี้มันแห้งแล้วแต่ว่าให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงไม่น้อยอันไปเล่นเกมไปเห็นนั่นเห็นนี่มากเลยค่ะออนสดไปแล้วนะคะก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากเอามือม้วนตืดจบนะคะเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่โอเคค่ะแห้งแล้วนะคะเมื่อมันแห้งแล้วไม่ได้ก็จะสางนะคะอันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดยังไปเมื่อแล้วเปลี่ยนสภาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปกินเขากับแฟนคลับนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะสางค่ะสางก็บ่มีหยังค่ะนี่แตกออกแค่นี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ผมร่อนสวยๆแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่คะง่ายบ่คะหลังจากสางแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะก็สวยแบบนี้แหละค่ะมันอยู่ที่คนดัดนะคะอยู่ที่สางว่ามันย่องนะคะฝีมือสางกับต่างกันเลยค่ะผู้ดัดบ่เป็นร่อนมันออกมามันก็บ่โอเคนี่ดัดรู้สึกว่าจะดัดเป็นสปานะคะดัดไฟฟ้าสปานะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะเนี่ยสวยเลยมันง่ายค่ะเห็นบอกแม่น้อยบ่ได้วีเลยนะคะเห็ดผมทรงนี่โบกมือลาจากวีเลยวีได้ค่ะเอาวีหางวีก็ได้แต่ว่าแม่น้อยบ่ต้องวีเลยเพราะว่าเนี่ยค่ะม่วนไว้ไปซื้อของกินมากกับหลายรอบแล้วได้ค่ะเนี่ยเนี่ยออกไปข้างนอกไปซื้อของมากินเพราะว่ามันบ่ายแล้วนะคะมื้อเช้าก็ไปซื้อกับเขามากินรอบเช้าตอนนี้บ่ายบ่ายแล้วแม่น้อยก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปรอบพี่น้องมากินข้าวน้ำตอนบ่ายสิไปดังขาอยู่หลานเนาะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้เห็นบ่คะค่ะทีมไทยเห็นตรงนี้เพราะว่าไฟมันจะสูงนะคะโอเคบ่คะได้บ่คะนะคะเฮ็ดตามวิธีแม่น้อยบอกรับรองว่าได้ผมทรงนี้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่ดัดมาแบบแม่น้อยนะคะจังสิได้นี่ค่ะเห็นบ่คะก็มันก็สิสวยแบบนี้โอเคนะคะแม่น้อยก็ประมาณนี้แหละแม่น้อยเป็นคนที่บ่มักเฮ็ดอีหยังยุ่งยากกับผมอยู่ในติดตามแม่น้อยมากกว่าหูอยู่นะคะว่าแม่น้อยเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรที่มันวุ่นวายกับผมวุ่นวายนะคะก่อนที่เฮ็ดแม่น้อยก็บอกตั้งต้นแล้วว่าแม่น้อยบ่เอาอีหยังที่กลับไปเฮ็ดอยู่บ้านแล้ววุ่นวายเฮ็ดบ่ได้นะคะสีผมก็สวยพอดีพอดีไปแล้วจ้ารีวิวให้เมิดแล้วเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อนะคะเซินคิวกันนี่ค่ะพ่อในแต่งหน้าพ่อในเฮ็ดหยังเลยค่ะแม่น้อยก็บ่แต่งหรอกค่ะถ้าแปรงถ้าลิปแล้วออกไปได้เลยนะคะก็เป็นคนที่บ่อีหยังมากมายมาเที่ยวเมืองนอกมาเที่ยวเมืองไทยมาจากเมืองนอกมาเที่ยวเมืองไทยแม่น้อยก็เฮ็ดอีหยังที่มันง่ายๆอยู่แล้วเสื้อนี่ก็เพิ่งซื้อใหม่เพิ่งมาแก้ห่อใส่นี่นะคะเอาล่ะจ้ารีวิวให้แล้วจริงๆด้วยรักแต่ใจจ้ารักนะจุ๊บๆ